ัสดีครับพี่มอนครับโอ้โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปียกให้รับไปหลายไม้สัปดาห์นี้ปล่อยไปยังคะใครกำไรก็ทยอยขายบ้างแต่ว่ามันมีเงื่อนไขครับถ้ายืนเหนือ 1,180 จุดได้ก็จะไปได้ไกลเลยครับอ๋อต้องดูแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ค่ะค่ะแค่ไปแตะที่ 1,185 เท่านั้นเองแต่ได้82แล้วนึกว่าจะข้ามแล้วไม่ข้ามอ๋อค่ะตอนนี้ก็ย่อมาอยู่ที่ประมาณ 1,175 ค่ะพี่เปียกครับครับก็อยู่ในกรอบข้างนอกค่ะจะค่อยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะได้ๆพี่เปียกก็กรอบ 1,175 หรือว่าสมมตินะคะพี่เปี๊ยกวันนี้ยืนได้ในระดับนี้ไปจนปิดตลาดนะคะครับสัปดาห์หน้าน่าจะไปต่อหรือยังไงคะต้องยืนเหนือ1,180พี่บอสพี่มอนอ๋อแต่ถ้า1,175นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ต้องอาจจะต้องลดพอร์ตออกบ้างคนที่มีกำไรเนี่ยอาจจะต้องไม่อาจจะไม่ขายหมดเงี้ยค่ะขายบางส่วนค่ะเผื่อไว้หน่อยคืนนี้ถ้าข้ามแล้วค่อยไปโฟลว์ต่อก็ได้ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ข้ามเราก็มีเงินซื้อข้างล่างอ๋อค่ะค่ะค่ะก็เอาแบบที่พี่เปี๊ยกบอกนะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นจุดได้นะคะในการใช้อ้างอิงพี่เปี๊ยกคะแล้วไปที่ขอนแก่นทำไมล่ะคะคือไปสัมมนาสองวันนะครับที่ไหนคะพี่ไปกับทางพูดเนี่ยพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆผมก็จะพูดประมาณบ่ายสามปกติพูดที่ไหนครับแฟนที่ขอนแก่นจะได้แวะไปหาพี่ได้โรงแรมชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ประมาณตัวปิดเทลอะไรประมาณนี้แหละลองดูพี่เปี๊ยกไปขอนแก่นนะคะเผื่อท่านไปขอนแก่นเดี๋ยวผมหาเจอเนี่ยมันไม่น่าใหญ่มากนะใหญ่ไหมขอนแก่นไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ไม่เคยไปหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ไปอีสานนะอ๋อเหรอแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยมีสอนหนังสือที่ไหนคะที่ไหนก็จำไม่ได้อีกจะโรงแรมอะไรก็จำไม่ได้นี่ชีวิตจะรู้ไหมเนี่ยพี่เปี๊ยกว่าไปถึงไหนเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเรียนก็เดี๋ยวผมไปเจอกันที่ขอนแก่นนั่นแหละค่ะเพราะมีพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนที่ขอนแก่นเยอะเหมือนกันนะคะพี่เปี๊ยกก็สอนเทคนิคให้ฟังประมาณวันนึงเต็มๆเลยวันอาทิตย์อ่ะค่ะเอาเทคนิคแบบไหนเรียนแล้วรับรองว่าออกมาแบบใช้งานได้เลยเอาเทคนิคแบบไหนคะพี่เปี๊ยกคะเนี่ยเหมือนที่คุยกันเนี่ยครับดูหาจังหวะซื้อจังหวะขายจะทำยังไงอ่ะตรงนี้เราใช้เครื่องมือยังไงอ๋อค่ะค่ะพันผมจำโรงแรมไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะเจอกันได้นะขอนแก่นก็คงไม่ใหญ่มากนะไม่น่าจะใหญ่มากแวะเวียนไปหาพี่เจทางทุนของงานใหญ่ทางทุนของงานใหญ่คน 2-3 ล้านคนนั่นจะคนนักลงทุนก็พอรู้นะอ๋อค่ะค่ะเผื่อท่านที่เป็นเศรษฐีขอนแก่นทั้งหลายแวะไปหาพี่เปี๊ยกกันนะคะเห็นพี่เปี๊ยกคะกลุ่มตัวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปตท.หรืออะไรตอนนั้นจำได้พี่เปี๊ยกให้เข้าไปประมาณ312ตอนนี้322ก็อย่างที่บอกไงเธอคืออยากจะขายก็ได้เพราะมัน10บาทค่ะค่ะแต่ว่าจะถือไว้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีแบงค์ที่ขึ้นมาแรงหน่อยค่ะเราอาจจะขายแบงค์แล้วถือพลังงานไว้ก็ได้อ๋อขายแบงค์ที่แรงๆแต่ว่าไม่อยากให้ขายหมดวันนี้ไม่อยากให้ขายหมดค่ะค่ะอืมอืมก็เผื่อแล้วรู้สึกยุโรปก็จะออกมาดีนะเห็นแต่ไอ้ดัชนีออกมาดีมากใช่เห็นว่าแต่ละประเทศขึ้นมา 2% กันนะคะพี่เปี๊ยกคะยกเว้นตลาดหุ้นไทยค่ะตลาดหุ้นก็คือมันติดแนวต้านสำคัญทางเทคนิคอยู่แล้วก็คนก็จะคิดแบบผมนี่แหละคือขึ้นมาก็อาจจะขายไปบ้างอ๋อมันก็เลยไม่ไปไหนคือที่พอวันจันทร์เปิดมาสถานการณ์ทุกอย่างดีหมดก็น่าจะขยับตัวต่อได้อืมอันนี้ขยับตัวต่อได้เราก็ดูแค่ 1,180 ว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็ซื้อกลับเลยอืมค่ะก็ซื้อกลับได้เลยนะคะซื้อคืนไปเลยถ้าคนรู้แบบพี่เปี๊ยกเยอะๆแบบนี้พวกกองทุนใหญ่ๆเขาอาจจะแบบทุบได้หรือเปล่าคะคือนี้ไอ้วันนี้มันวันสิ้นเดือนน่ะค่ะก็ในตลาดก็อาจจะคาดว่าอาจจะมีการทำราคาพูดบางตัวค่ะจริงๆก็แรงซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วค่ะค่ะทั้งกองทุนทั้งฝรั่งเป็นสัญญาณที่ดีนะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีซื้อทั้งกองทุนกับฝรั่งสองขาเลยนะใช่ใช่ถ้าสองขานี่มาพร้อมกันติดต่อกันทั้งสามวันนะพี่มันที่เนี่ยบวกไปร้อยจุดได้เลยผมบวกได้เลยร้อยจุดนะคะนับไปเลยร้อยจุดเลยค่ะถ้าเข้ามาสองขาแบบนี้นะแล้วเน็ตบายทีละสองพันเนี่ยทุกวันสามวันติดกันนะโอเคเลยค่ะทำนิวไฮเลยนะรอบนี้ถ้าทำแบบนั้นแต่เราเนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นสถานการณ์โดยรวมก็ดูวันนี้วันจันทร์ธนาคารก็ตัดสินใจก็น่าจะทันวันนี้วันจันทร์เนาะเพราะวันนี้บ่ายไปเมื่อวานนั่นเองถูกไหมใช่ใช่วันนี้ถ้าเขาบ่ายกันต่อก็เสร็จแล้วใช่นี่แปลว่าสัญญาณดีวันจันทร์ต่ออีกวันนึงโอเคงั้นคอนเฟิร์มแล้วว่าไปนู่นอ่ะพันใกล้ๆพันสามอ่ะค่ะค่ะ
1,300เลยนะทำสถิติใหม่นะคะพี่เปี๊ยกตีละ1,300เลยก็ได้ไม่เป็นไรถามให้อีก10 จุด 20 จุดไม่เป็นไรค่ะค่ะบางท่านว่า1,300พี่เปี๊ยกคะได้ยินไหมเสียงไม่ค่อยได้ได้ยินค่ะพี่เปี๊ยกแล้วแมงเม่าสำลานพี่ล่ะคะก็จะไปเจอกันที่ขอนแก่นนั่นแหละแต่แมงเม่าสำลานเนี่ยสมมติอยู่แล้วว่าเราจะเจอกันที่ไหนอันนี้ผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้น่าจะโซฟิเทลนะถ้าจำไม่ผิดนะวันเสาร์อะโนโวเทลหรือภูแมนเนี่ยประมาณเนี้ยนะไม่แน่ใจประมาณเนี้ยค่ะค่ะถ้าหลายหลายท่านเองที่ชมรายการที่ขอนแก่นนะคะแวะไปร่วมกับพี่เปี๊ยกได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปได้เลยเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้สอนต่างจังหวัดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ออกไปอีสานโอ้เดี๋ยวนี้อีสานคนลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะพี่เปี๊ยกคะเนี่ยผมก็อยากจะไปพบปะพี่น้องชาวอีสานหน่อยเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จะเอาความรู้ไปฝากด้วยเห็นว่ามีนักลงทุนหน้าใหม่ๆนะคะที่ขอนแก่นนะคะพี่เปี๊ยกบินกลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็รวยกันเยอะเลยตอนนี้อ๋อดีแล้วครับพี่เปี๊ยกลองเช็คดูนะคะหลายๆท่านที่อยู่ขอนแก่นกันในตอนนี้นะคะโอ้งั้นเราต้องย้ายไปขอนแก่นละอยู่ที่กรุงเทพไม่เคยรวยเท่าไหร่ไปขอนแก่นกันใช่ใช่ขอนแก่นอ่ะตื่นมากินนอนไม่ต้องไปไหนเล่นหุ้นไปสบายได้เลยนะคะค่ะได้พี่เปี๊ยกเดินทางปลอดภัยนะคะครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ